ปวดหัวไหล่ข้างนอกจะปวดมากตอนที่มีการเคลื่อนไหวแขนบางมุมส่วนหนึ่งที่ปวดเกิดจากกล้ามเนื้อมันเล็กที่ช่วยพยุงหัวไหล่มันตึงตัวมากกว่าปกติซึ่งมันเกาะอยู่จุดนี้แหละครับแล้วก็จุดเกาะปลายอยู่ตรงนี้แหละครับดังนั้นวิธีแก้คายกล้ามเนื้อมันเล็กเพื่อลดแรงตึง2ก็คือต้อง ออกกาลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้มันไปช่วยพยุงกล้ามเนื้อมันเล็กอย่าให้กล้ามเนื้อมันเล็กต้องตึงตัวมากกว่าปกติครับเราจะมากดคืนกล้ามเนื้อมันเล็กกันนะครับเพื่อลดแรงตึงวิธีหากล้ามเนื้อนะครับก็คืออันนี้คือหัวไหลเราใช้2นิ้วลักษณะนี้แหละครับเราค่อยถูขึ้นไปใช้แรงกดนิดหนึ่งจุดนี้นะครับคือกล้ามเนื้อมันเล็กเกาะอยูอ่กดเบาๆให้รู้สึกตื้อๆเบาๆกดค้างไว้จากนั้นให้เรากางแขนนิดหนึ่งแล้วก็หุบกลับมานับเป็นหนึ่ง กลางแขนแล้วก็หดนับเป็นสองขอสักสิบทีอย่างน้อยก็สามเซตนะครับผมจะใช้ขวดน้ำหนึ่งุด้าลิตรอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้ครับก็คือให้เราจัดลักษณะนี้เลยครับจากนั้นให้เราดันขึ้นให้อยู่ประมาณเก้าสิบองศาแล้วก็ลงเลยครับนับเป็นหนึ่งไม่ต้องการแบบนี้นะครับให้เรากลางแค่นี้ก็พอแล้วก็ต่อยขึ้น90้าสิบองศาแล้วก็ลงมาเลยครับ อ่ะขึ้นจะรู้สึกเกรงเกริงบริเวณหัวไหล่เล็กน้อยครับแล้วก็ลงน่าเป็น2องนะครัขอรักสิดทีอย่างน้อยก็3าเซต